จะขึ้นมาถึงบนนี้ได้นะคะเหนื่อยเอาการทีเดียวแต่ว่าเราจะต้องเดินต่อไปถึงต้นยอดเขาน้ำตกนู่นนะคะเพื่อจะได้พบกับพระเอกเทวดาเต้ยเจษฎาพรวันนี้เขามาถ่ายหนังกันเดี๋ยวเราไปดูว่าบรรยากาศลำบากยากเข็ญยังไงบ้างตามมาโทรมาสิครับในตอนนี้คิดว่าเหมาะคุณเข้ากันได้ดีเพียงลายใจคุณที่มีเท่านั้นเราภูมิใจเสนอเป็นนวัตกรรมใหม่นั่นก็คือผู้ชายที่รักคุณไว้ให้คุณคลายเหงาไว้คอยเดินเคียงข้างคุณเพื่อให้คุณนั้นไม่เหงาไม่เดียวดายมาเดียวก่อนถ้าคุณโทรมาตอนนี้และบอกรักอีกทีก็จะมีของแถมให้นั่นคือความรักพร้อมความจริงใจเพื่อเป็นการคืนกำไรคุณสวัสดีครับผมเนวิเกเตอร์ครับผมโอเคพี่คะเคยทำอะไรพี่ทำไมเป็นชักสมบุกสมบัติดูสิพี่แพ้กินด้วยนิดหน่อยนิดหน่อยครับอันนี้เรื่องนี้จะได้อะไรบ้างพี่ติ๊กจะเปลี่ยนแปลงจะพลิกบทบาทก็อย่างน้อยเรื่องนี้ก็ทำให้ผมได้เปลี่ยนรูปแบบตัวเองไว้ผมยาวสมเยอะๆเลยครับแล้วก็เปลี่ยนในเรื่องของเราได้มีโอกาสเล่นแอคชั่นอย่างเต็มที่ได้ยิงปืนเต็มที่แล้วก็เราได้มีโอกาสศึกษาเกี่ยวกับเรื่องของสิ่งแวดล้อมตามตะเข็บชายแดนไทยมากขึ้นเรื่องนี้จาพนมน้อยๆเลยไหมคะไม่ครับไม่ขนาดนั้นไม่ขนาดนั้นเป็นประมาณ 5% ของพี่จาครับครับผมเป็นจาเสด็จแล้วกันครับเกียรติศรัทธาชอบจาเสด็จไม่รักแล้วชอบผู้ชายมีคนแบบว่ามีความสนุกอย่างเงี้ยครับผมชอบไหมครับเจ้าโอ๋ครับแล้วเจ้าโอ๋มีเนี่ยครับถ้าไม่มีเราเป็นแฟนกันไหมไม่ใช่เป็นพยานนะคะพี่ติ๊กขอที่ฉันแต่งงานด้วยหรือเปล่าพยายามครับอย่างครับผมครับผมต้องเป็นเพื่อนสนิทกันก่อนแล้วกันดาราบ้างเลยอันนี้เรามาคุยกับนางเอกกันบ้างพลอยคะเราเป็นผู้หญิงบอบบางอ่ะแต่ว่าเราต้องมาอยู่ในฝ่ายอย่างนี้มันตัดสินใจนานไหมคะในการรับเล่นเรื่องนี้นานเหมือนกันนะคะที่นานนี่พวกกำลังแบบว่านั่งคิดอยู่ว่าแต่ละที่ที่เราไปนี่มันเราจะออกมาเป็นแบบรูปแบบไหนบ้างมันจะลำบากขนาดไหนด้วยอะไรเงี้ยค่ะแต่ว่าพอได้มาถ่ายอะไรจริงๆแล้วนี่ก็ถ้าเกิดว่าคิดได้มีความสุขว่าชีวิตจริงเราคงไม่ได้มาที่แบบนี้ก็ถือว่าเออมันก็โชคดีนะได้มาเห็นแบบที่สวยๆขนาดไหนคะในเรื่องนี้เยอะเลยค่ะเยอะมากดึงความแกร่งของเราใช่ใช้เอาว่าใช้แรงงานใช้ทุกอย่างที่มีตัวต้องใช้หมดเลยในฐานะของผู้กำกับนะคะพี่เปียกพระเอกนางเอกคุณนิดทุ่มเทในการงานแค่ไหนคะคือหนังเรื่องนี้โลเคชั่นค่อนข้างจะลำบากอะไรพวกนี้ก็เราก็เห็นนักแสดงนี่พอโลเคชั่นลำบากมากก็เห็นความทุ่มเทเขาการไปการมาลำบากต้องตบมือดังๆให้กับพระเอกในคู่นี้เลยนะพี่ดาครับตบและนี่ก็คือภาพบรรยากาศแค่ส่วนหนึ่งของหนังเรื่องที่อินจะจังก้นค่ะถ้าอยากเห็นภาพเต็มๆสนุกมันแค่ไหนเนี่ยติดตามชมในโรงภาพยนตร์นะคะสำหรับวันนี้ลาไปก่อนสวัสดีค่ะความรักพร้อมความจริงใจ